สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีนาชาแนลจะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับพืชผักสวนครัวนะคะที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นสมุนไพรโบราณด้วยนะคะมีแคลเซียมแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนใบใหญ่ใบโตมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิใบเนี่ยค่ะเราก็เด็ดไปทำอาหารได้บางคนก็จะใช้ยอดอ่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยอดอ่อนเขานะคะน้องก็มีชื่อว่าผักปรังนะคะที่เราได้มาเนี่ยเป็นผักปรังเขียวนะคะเพื่อนๆผักปรังเขียวมันจะมีผักปรังนี่จะมี2สายพันธุ์นะคะก็จะมีผักปรังเขียวกับผักปรังแดงนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่านี่นะคะเขาก็จะมียอดอ่อนนะคะปลูกเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ถามว่าเราจะหาพันธุ์มาจากไหนจริงๆตามร้านนะคะขายต้นไม้เนี่ยเขาก็มีนะคะเขาขยายพันธุ์โดยการทำกิ่งแล้วก็ด้วยการเพาะเมล็ดนะคะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้นะคะมีนาชาแนลก็ซื้อต้นมานะคะก็คืออยู่ที่ในราคา20บาทนะคะแล้วเราก็มาลงกับกระถางใหญ่ๆนิดนึงนะคะซึ่งกระถางตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าท่อปูนนะคะที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไว้ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับไก่ชนนะคะที่จะกระโดดแล้วก็ให้เขากระโดดให้เขาฝึกเกาะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาใส่ขุยมะพร้าวใส่มะพร้าวสับใส่ดินนะคะแล้วก็ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้เลยนะคะเพื่อนๆผักปรังอะค่ะเรายังสามารถที่จะมาอะแดปนะคะเพื่อนๆทำเป็นซุ้มได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้เหลือยนะคะเป็นสมุนไพรมาตั้งแต่โบราณนะคะเขาจะมีเมือกเยอะมากเลยนะคะข้อสำคัญนะคะแคลเซียมสูงมากๆนะคะเพื่อนๆธาตุเหล็กก็สูงด้วยนะคะทำอาหารได้หลายอย่างค่ะผัดน้ำมันหอยก็ได้นะคะหรือว่าจะต้มก็ได้นะคะต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะเดี๋ยวนะมีนาชาแนลจะทำแพลนให้ดูนะคะว่ามีนาชาแนลอะค่ะทำเป็นซุ้มแบบนี้ใช่ไหมคะซุ้มแบบนี้แล้วเราก็ให้ผักปังเขาเลื้อยผสมกับดอกไม้ประดับของเราเลยนะคะซึ่งผักปังเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเด็ดตัดแต่งนะคะคือเขาเลื้อยเนี่ยถามว่าบางคนจะบอกว่าไอ้เขาเลื้อยจะแบบเลื้อยไปยาวมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่เราตัดแต่งนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาอะค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้พุ่มที่เป็นไม้เลื้อยทั่วไปค่ะเขาก็จะแบบเลื้อยกันแบบว่าถ้าเป็นขึ้นหลังคานี่ก็จะเรียกว่ากบหลังคาไปได้เลยนะคะนี่ก็มีนาชาแนลก็เลยเอามาเป็นไม้เถาเลื้อยนะคะที่ผสมกับดอกไม้กินได้นะคะที่มีนาชาแนลปลูกเลี้ยงไว้นะคะจะให้เพื่อนๆดูว่าความอวบความหนาความใหญ่ของเขานะคะเราเวลาเราทานนะคะเราสามารถที่จะตัดใบแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆใบนี้ก็ทำอาหารได้นะคะต้มได้นะคะผัดได้เหมือนกันนะคะแกงส้มแกงเลียงอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะมีความมันค่ะความมันความเมือกของเขาก็จะคล้ายกับกระเจี๊ยบนะคะวินาชาแนลชอบตัดใบตรงนี้เขาก็จะแตกเห็นไหมคะตัดตรงนี้เขาก็จะแตกใหม่เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะบางคนจะบอกว่าเอ๊ะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรเนี่ยที่ง่ายที่สุดวินาชาแนลขอนำเสนอผักปรังเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเขายังมีเมล็ดด้วยนะคะแต่ว่ามีผลค่ะมีผลผลของเขาเนี่ยที่บ้านมีนาชาแนลเนี่ยยังไม่เกิดนะคะก็จะเป็นแต่ใบก่อนนะคะก็เราก็ตัดนะคะตัดเอาไปรับประทานนะคะเอาไปทำอาหารนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลก็พาผักปรังพืชสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์นะคะมาฝากเพื่อนๆอีกหนึ่งชนิดนะคะอยากให้เพื่อนๆหามาปลูกกันนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนค่ะกับต้นผักปรังค่ะสวัสดีค่ะ